สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562อยู่กับเรา4คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาซ่าครับผมกันตอนหน้าล่าข่าวแมนยูครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับแน่นอนวันนี้วันจันทร์นะครับก็จะเป็นการประมวลภาพรวมของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่12นะครับหรือว่าควันหลงในเกมแมตช์ใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่น่าสนใจวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหยิบยกมาชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับตามบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศนะก็แน่นอนนะครับในสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยก็มีเกมคู่บิ๊กแมตช์นะซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่อาจจะมีผลต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เลยนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปรากฏว่าเป็นลิเวอร์พูลที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับ3-1ทำให้ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลขยับยังคงเป็นจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นโดยมีแต้มนะครับนำห่างอันดับ2อย่างเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีอยู่8คะแนนนะแล้วก็นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่9คะแนนหลังจากผ่านไป12นัดคำถามที่ตามมาคือหลังจากนี้ครับลูกทีมของเจอร์เก้นคล็อปจะยังคงรักษาโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เอาไว้ได้จนกระทั่งจบ38นัดหรือเปล่าครับจริงๆถ้าได้ฟังสิ่งที่เจอร์เก้นคล็อปสัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วก็คือชนะนัดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าการันตีแชมป์แพ้นัดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะหมดรุ่นแชมป์แต่ในแง่ของความเป็นจริงผมว่านั้นชนะนัดนี้มันมีความหมายสุดๆเลยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างปีที่แล้วนะครับสกายสปอร์ตเองก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอในบ้าน 0-0 ใช่ไหมครับไปเยือนแพ้ 1-2 เท่ากับว่า6แต้มที่เจอกับแมนซิตี้ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้แค่แต้มเดียวดังนั้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้พวกเขาพอหลังจากโดยเฉพาะยิ่งหลังจากนัดที่ไปแพ้เมื่อเดือนมกราคมไปแพ้ที่เอติฮัดสเตเดียมหลังจากนั้นลิเวอร์พูลมีช่วงที่เป๋ไปด้วยความมั่นใจด้วยอะไรต่างๆที่ความกดดันมันถาโถมเข้ามามันสำคัญมากๆและการเก็บชัยชนะนัดนี้ได้มันผมว่ามันเป็นการชิงได้3แต้มก่อนตรงเนี้ยมันน่าจะทำให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบขึ้นมาครับใช่ครับแล้วก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลมีหลายครั้งพวกเขาเกือบจะไม่ชนะแต่ก็เอาชนะผ่านมาได้อย่างเช่นตอนเจอกับเลสเตอร์เจอกับสเปอร์เจอกับแอสตันวิลล่าประกอบกับการที่ชนะแมนซิตี้3-1เนี่ยมันยิ่งทวีคูณความมั่นใจให้ลิเวอร์พูลเหมือนกันครับเหมือนหลายๆเกมมีคล้ายๆกับเป็นแฟกเตอร์ในการเป็นแชมป์โผล่มาให้เห็นกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผ่านไป12นัดลิเวอร์พูลชนะ11นะแล้วก็เสมอ1นะครับยังคงไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่12เกมที่ผ่านมาได้34แต้มถ้าบอกว่าทำแต้มดรอปไปแค่2แต้มเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆแต้มที่ดรอปนะครับนะมีเสมอกับแมนยูนะ1นัดเท่านั้นเองทีนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่าแตกออกเป็นหลายเสียงนะแฟนบอลบางส่วนก็โหมั่นใจแล้วนะกับผลงานตอนนี้เพราะว่ามีแต้มค่อนข้างห่าง1ในนั้นเนี่ยก็คือกูรูอย่างโจเซ่มูรินโญ่เขาก็ออกมามองเหมือนกันเขาบอกว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยน่าจะจบแล้วนะน่าจะเป็นชัยชนะของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นอกจากว่าจะมีเหตุการณ์ดราม่าท้ายฤดูกาลแบบว่านักเตะลิเวอร์พูลเจ็บระนาวหมดเงี้ยอาจจะพลิกสถานการณ์ได้แต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมาดีมากๆคือถามว่าโอกาสนักเตะเจ็บระนาวเป็นไปได้ไหมมันไม่มีใครทราบหรอกมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือในความคิดของผมนะครับจากที่เป็นดูลิเวอร์พูลมาเมื่อปีที่แล้วสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นชัดเจนตอนที่ลิเวอร์พูลกดดันอะลิเวอร์พูลจะเล่นได้ไม่เหมือนเดิมไอ้ช่วงที่เสมอติดกันมีเสมอเวสต์แฮมเสมอเอเวอร์ตันเสมอแมนยูเสมอเลสเตอร์ช่วงนั้นคือแต้มหล่นไปเกือบๆ10แต้ม อันนี้คือสำคัญว่าทำอย่างไรที่ถ้าเข้าไปสู่สถานการณ์แบบนั้นจะเล่นแล้วมีเอฟเฟกต์กับเกมตัวเองเนาะไม่มากขนาดนั้นจะต้องพยายามเอา3แต้มไม่ได้ผมว่าตรงนี้ลิเวอร์พูลต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาสามารถนำและรักษาช่องว่างการนำอย่างเงี้ยไปได้จนจบซีซั่นคิดว่าปีนี้มันน่าจะเป็นปีของลิเวอร์พูลได้แต่ถ้ายังไปเป็นเหมือนเดิมมีช่วงนึงฟอร์มหลุดเสมออีกมันอาจจะโดนแมนซิตี้หรือเชลซีหรือเลสเตอร์แซงก็เป็นได้ผมมองว่าปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ยอดเยี่ยมแต่ต้องยอมรับนะครับว่าปีที่แล้วและก่อนนั้นต้องย้อนกลับไปยุค ของราฟาเบนิเตสเลยก็คือ 2008-2009 ที่ลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์กับยุค ของเบรนแดน โรเจอร์ส 2013-14 ที่ได้ลุ้นแชมป์ครับแต่ผมว่าความรู้สึกของ2ครั้งอ่ะทั้งในยุคของโรเจอร์สแล้วก็ราฟามันก็ยังไม่ฉิวเฉียดเท่ากับเจอเก้นคล็อปของปีที่แล้วพอแพ้แค่แต้มเดียวเท่านั้นถูกไหมครับที่เหลือสูสีกันมากมันทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
ในเรื่องของการลุ้นแชมป์แล้วจริงๆซีซั่นที่แล้วอ่ะหลายๆนัดที่ลิเวอร์พูลเจอทีมเล็กกว่าที่เคยเป็นปัญหาสมัยก่อนเวลาเขาลงไปรับลึกเจาะไม่เข้าจริงๆปีที่แล้วลิเวอร์พูลพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะสามารถเจาะคู่ต่อสู้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเขารักษาช่องว่างกับเลสเตอร์กับเชลซี8แต้มกับแมนซิตี้9แต้มแบบนี้ผมมองว่าไอ้เกมเล็กๆที่กำลังจะมาหลังจากนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลผ่านโปรแกรมหนักในกลุ่มบิ๊กเซเว่นไปหมดแล้วถูกไหมครับครับผมว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเอาตัวรอดได้ดีขึ้นจะไม่กดดันตัวเองง่ายๆเหมือนซีซั่นที่แล้วเพราะว่าเหมือนที่บอกไปซีซั่นที่แล้วมันคือประสบการณ์กลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้มันคือการลุ้นแชมป์2ปีติดต่อกันผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลนิ่งขึ้นไอ้ซีซั่นที่แล้วมันคือครั้งแรกที่เฮ้ยกล้ามากอะนำไป7แต้มจะทำยังไงดีเล่นไปเล่นมากดดันตัวเองเล่นไม่ออกครับนะแต่ปีนี้มันเหมือนอ่ะในเมื่อผ่านประสบการณ์มันมาแล้วเราจะต้องไม่ทำแบบเดิมที่นำแล้วไปปล่อยแต้มหลุดต้องไม่ประมาทอันนี้คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะต้องทำโจทย์อย่างเงี้ยไปถึงจนนัดที่38ถึงจะเป็นแชมป์นะครับคือณจนถึงตอนนี้เราอาจจะยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจบฤดูกาลแล้วจะยังเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ผิดนะถ้าแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายๆคนนะครับที่จะคาดหวังถึงการคว้าแชมป์ซีซั่นนี้ต้องหวังแล้วล่ะผลงานมาดีขนาดนี้สามารถคาดหวังได้อย่างเต็มตัวเลยนะทีนี้มาดูฝั่งผู้แพ้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้ตามหลังอยู่9แต้มแล้วนะครับคำถามต่อมาพวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาพลิกแซงเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบปีที่แล้วได้หรือไม่ครับคือต้องเท้าความไปเมื่อปีที่แล้วช่วงจะจบเดือนธันวาคมตอนนั้นแมนซิตี้ตามลิเวอร์พูลอยู่ถึง10แต้มนะครับแต่ว่าพวกเขาก็กลับมาชนะแล้วคว้าแชมป์ได้ในช่วง19เกมที่เหลือนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าซิตี้มีตัวเจ็บเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังมีฟอร์มที่ยังไม่มันยังดีบ้างร้ายบ้างซึ่งก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าจะรักษาฟอร์มให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าอีกอย่างนึงคือต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลสะดุดด้วยไม่งั้นแมนซิตี้คงจะยากในเครื่องขึ้นมาเทียบแชมป์แล้วเกมเหมือนที่ผมบอกไปว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโปรแกรมในกลุ่มบิ๊กเซเว่นเนี่ยครบแล้วแต่ซิตี้นะครับหลังจากนี้นะในครึ่งทางแรกนะเดี๋ยวต้องเจอเชลซีเจอเลสเตอร์เจอแมนยูไนเต็ดเจออาร์เซนอลไปเยือนวูฟแฮมตันแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลอีกในช่วง19นัดแรกหลังจากนี้นะต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่หนักเหมือนกันดูเหมือนซิตี้เล็กที่เหลือนัดที่เหลือในเล็กแรกยังดูหนักกว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วมันก็สถานการณ์แตกต่างจากฤดูกาลก่อนด้วยนะครับคือฤดูกาลก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่พลาดเองทำให้แมนซิตี้สามารถแซงกลับขึ้นมาได้แต่ฤดูกาลนี้ถ้าอย่างที่เราพูดกันไปเสมอลิเวอร์พูลไม่ต้องสนใจแมนซิตี้หรือไม่ต้องสนใจทีมอื่นเลยพวกเขาแค่รักษาระดับความสม่ำเสมอของตัวเองเอาไว้ให้ได้แบบนี้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับกับที่เขาจะสามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ได้แค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูบิ๊กแมชนะครับจากบิ๊กแมชเนี่ยมาดูในกลุ่มอื่นๆคู่อื่นๆกันบ้างนะเลสเตอร์ซิตี้ครับกลายเป็นทีมที่เขาบอกว่านี่คือม้ามืดอย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้นะครับพวกเขาเจอกับอาร์เซนอลในสุดสัปดาห์แล้วเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อ0ด้วยรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นที่แฟนๆบอกว่าเหนือกว่าอาร์เซนอลอย่างชัดเจนคือผมว่าเราไม่ได้พูดผิดจริงๆนะคือน้อยครั้งที่เราจะพูดเต็มปากว่าทีมที่จริงๆเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเป็นทีมกลางตารางแต่ตอนนี้ปีนี้ผมว่าเขาคือทีมที่จะบอกว่าลุ้นแชมป์ก็ได้ลุ้นท็อป4ก็ได้แต่ว่าเล่นดีกว่าอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมใหญ่แบบพูดได้เต็มปากว่าเล่นดีกว่าจริงๆในเกมที่ที่ King Power Stadium ถูกต้องนะครับคือเขาบอกว่ามีโอกาสครองบอลเท่ากันแต่โอกาสจบสกอร์ของ Leicester City นะ19ครั้งอาร์เซนอล8ครั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยจะ3คือโอกาสจบเนี่ยหลายๆทีมก็ช่วงหลังเริ่มจะจบได้มากกว่าอาร์เซนอลอยู่ในหลายๆนัดแล้วนัดที่แล้วก็เจอวูฟก็วูฟมีโอกาสยิงเยอะกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าสิ่งนึงที่ถ้าใครได้ดูเกมในนัดนั้นเนี่ยจะเห็นว่า Leicester พยายามทำเกมบุกเข้าไปแล้วพยายามไปเคาะบอลในกรอบเขตโทษหรือไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของอาร์เซนอลเนี่ยบ่อยมากๆตามสถิติของผู้สกอร์ที่ผมเองไปนั่งดูจุดหมายว่ามีสัมผัสทัชบอลกี่ครั้งเนี่ยเกิน30ครั้งนะครับซึ่งมันเยอะมากเมื่อคุณเข้าไปสัมผัสบอลในกรอบของคู่ต่อสู้ได้30กว่าครั้งอ่ะมันไม่แปลกเลยที่คุณจะชนะคู่แข่งได้ 2-0 อ่ะครับถูกไหมครับคือเราก็นึกตามบทสัมภาษณ์ของโจนี่อีแวนส์ถูกไหมที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าแต่ก่อนเรานึกภาพของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่ต่อให้คุณเป็นทีมเย่าหรือเป็นทีมเยือนแต่เวลาเจอทีมในกลุ่มบิ๊กซิกเนี่ยตามแบบฉบับของเลสเตอร์ซิตี้คือต้องตั้งรับตั้งรับให้เหนียวแน่นที่สุดอดทนแล้วใช้วิธีการเล่นลูกสวนกลับนั่นคือเลสเตอร์ซิตี้ในแบบฉบับเก่าแต่พอเป็นเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้การเจอกับทีมใหญ่
ขาไม่ใช่ว่าจ้องมาตั้งรับอย่างเดียวเขาเป็นฝ่ายตั้งบ้างแล้วไม่ก็เป็นฝ่ายตั้งเกมบุกบ้างแล้วเขาเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกใส่ทีมคู่แข่งถูกต้องผมว่าหลักๆเลยคือเบนเดอร์โรเจอร์สปลูกฝังให้ลูกทีมไม่กลัวและพยายามให้คิดว่าเราก็ทีมใหญ่เหมือนกันเพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าเวลาเลสเตอร์เล่นเกมใหญ่เจอกับเชลซีครึ่งหลังเล่นดีกว่าเชลซีอีกเกือบชนะเชลซีได้เจอกับแมนยูไนเต็ดก็เล่นดีแต่แพ้เพราะจุดโทษเจอลิเวอร์พูลเกือบแบ่งแต้มลิเวอร์พูลได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่แบบมันเกือบจะเสมอเกือบจะชนะที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้มันเกิดความคิดหรือทัศนคติในตัวของนักเตะเลสเตอร์ว่าอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะถ้าเราตั้งใจมากกว่านี้เราโฟกัสมากกว่านี้เรามีโอกาสถึงขั้นชนะในทีมในกลุ่มบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นได้และเกมเจอกับอาร์เซนอลผมว่าเลสเตอร์เล่นแบบมุ่งมั่นมากเขาเปลี่ยนผ่านจากเล่นดีแต่ประสิทธิผลไม่ดีให้กลายเป็นเล่นดีและประสิทธิผลดีด้วยซึ่งก็คือผลการแข่งขันนั่นเองถูกต้องนะครับก็อย่างที่พูดไปในฮาล์ฟไทม์ถ้าตอนนี้เราสามารถพูดว่าแมนซิตี้ยังเป็นหนึ่งในทีมที่เบียดลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลเราก็ไม่สามารถมองข้ามเลสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งทีมได้เลยถูกต้องนะทีนี้มากมาดูนะครับทีมที่แพ้อย่างอาร์เซนอลนะแน่นอนนะครับเราเคยพูดตามแหล่งข่าวของสื่ออังกฤษว่าหลังจากที่มีการผิดหวังมานะนัดเนี้ยกับเลสเตอร์อาจจะเป็นหนึ่งในนัดที่ตัดสินอนาคตของอูไนเอมรีว่าจะได้อยู่คุมทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กระแสของแฟนบอลเริ่มรุนแรงนะเกี่ยวกับการติดแฮชแท็กอูไนเอาครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูสถิติแล้วก็ไม่ดีจริงๆนะครับขออนุญาตยกสถิติที่แปลมาจากสื่อต่างประเทศรวมไปถึงความคิดเห็นจากพี่เสือเตี้ยนะครับเป็นคอลัมนิสต์ของสยามสปอร์ตเองนั่นแหละเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับชนะนัดเดียวจาก7นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะในพรีเมียร์ลีกเพียง6นัดจาก19นัดหลังสุดนะครับตามจ่าฝูง14คะแนนแต่อยู่ห่างจากบ๊วย10คะแนนเท่านั้นยังไม่ผ่าน1ใน3ฤดูกาลเลยแต่ห่างพื้นที่ท็อป4ถึง8คะแนนด้วยกันนะครับอันดับเป็นรองน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างเชฟฟิลด์เนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือไม่มีระบบการเล่นที่แน่ชัดและก็ไม่มี11ตัวจริงที่แบบว่าเวิร์คที่สุดที่ดีสุดเท่าที่เคยแบบจัดได้เพราะว่าอย่างเกมเลสเตอร์ก็ดีก็กลับมาเล่นหลัง3เฉยเลยมันดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดครับคือแล้วไม่เวิร์คด้วยไงคือจะมีกุนซือบางคนที่เปลี่ยนแทคติกตามคู่แข่งแล้วเวิร์คผมยกอย่างโปเชติโน่ช่วงท็อปฟอร์มแม็กซ์อเลกรีแต่ในกับอาร์เซนอลมันก็ยังไม่เวิร์คไงมันเลยยังมีคำถามแล้วเหมือนกับว่าในสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้แฮชแท็กอูไนเอามันกลับมารุนแรงมากกว่าเดิมแล้วถูกต้องแล้วที่มันยิ่งทวีคูณความรุนแรงนะครับคือ Sky Sport เขาเอาสถิติของ50เกมแรกของเอเมรี่มาเทียบกับ50เกมสุดท้ายของอาร์เซน เวนเกอร์แล้วดูตัวเลขครับมันต่างกันหลายอย่างเหมือนกันเราไล่เรียงกันนะจำนวนเกมชนะเนี่ยเวนเกอร์27เอเมรี่25ครับนะครับแพ้นะทางอาร์เซนอลยุคของเวนเกอร์เนี่ย16ส่วนอูไนเอมิรี่13แต้มเนี่ยยุคเวนเกอร์88อูไนเอมิรี่87จำนวนประตูเวนเกอร์96เอมิรี่89จำนวนลูกที่เสียเวนเกอร์64เอมิรี่68คลีนชีตเวนเกอร์18เอมิรี่10โอกาสยิงประตูเวนเกอร์764เอมิรี่617และยังไม่รวมอีกอื่นๆอีกเพียบทั้งการสร้างโอกาสการยิงตรงกรอบการคอมบอลอะไรต่างๆจะเห็นว่ามีแค่ไม่กี่อันที่ของอูไนเอมิรี่ดีกว่า50นัดสุดท้ายของอาร์เซน เวนเกอร์ทั้งที่ว่ากันตามหลักอะช่วง50นัดสุดท้ายของเวนเกอร์ก็เป็นช่วงที่เริ่มดาวนะใช่แต่ของเอมิรี่50นัดตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นดาวยิ่งกว่าเวนเกอร์ตอนนั้นคือผมว่าถ้าสัก25นัดแรกของเอมิรี่ผมว่าดูดีเลยใช่ไหม25นัดแรกเนี่ยแต่พอมาไอ้25นัดหลังเนี่ยผมมองว่าเขาเริ่มทำให้ฟอร์มทีมตัวเองดิ่งลงไปแล้วจนถึงตอนนี้พอสถิติมาดู50เกมของตัวเองกับ50เกมของยุคเวนเกอร์เฮ้ยมันกลายเป็นว่ามาสูสีใกล้เคียงกันและแถมหลายๆหัวข้อแย่กว่าครับมันดูจากแฟนบอลไม่แปลกใจที่แฟนบอลจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ใช่เหรอที่จะพาให้สโมสรกลับมาสู่ในจุดที่ควรจะเป็นครับและนี่ยังไม่มีปัจจัยเรื่องของการเสริมทัพนะครับนะหลังจากที่ก้าวเข้ามาแล้วในช่วงซัมเมอร์มีการซื้อตัวเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยเราก็มองว่าเสริมโอเคนะแต่ผมเห็นมีอย่างโทนี่อดัมก็ออกมาโจมเหมือนกันว่าคุณไปปล่อยคอสเซลนี่แต่คุณซื้อได้แค่ดาวิดลุยเนี่ยซื้อมาไม่ได้ช่วยให้เกมรับดีขึ้นเลยใช่แล้วก็ไม่ได้มีผู้นำอยู่ในสนามแม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่โทนี่อดัมเขาก็มองว่ามันนอกจากปัญหาโค้ชแล้วปัญหานักเตะในทีมก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้เรามีข่าวที่รายงานไปตอนฮาร์ฟไทม์นะของเดวิดออนสตีนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของข่าวเกี่ยวกับสโมสรอาร์เซนอลนะอยู่กับเดอะแอตแลนติกเนี่ยเขาบอกว่า
คือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าหนทางจะเป็นยังไงผลการแข่งขันในช่วงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าบทสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตของอูนายเอมรี่เนี่ยจะไปตัดสินกันหลังจากจบฤดูกาลนี้หลักๆเลยคือโควต้า UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกว่าเขาจะสามารถพาทีมไปได้หรือเปล่าเห็นด้วยไหมกับแนวคิดนี้ของบอร์ดบริหารผมว่าถ้าเอาความรู้สึกของบอร์ดตอนนี้เขาก็คงจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆแหละเพราะเดวิดออนสตีนแทบไม่เคยรายงานเรื่องอาร์เซนอลพลาดเลยนะคนนี้แม่นยำมากเลยนะครับแต่ผมว่าเรื่องของความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆผมว่าถ้าเกิดผ่านไปสัก 7-8 นัดข้างหน้าถ้าเกิดเอมิรี่พาทีมชนะในแค่นัดเดียวจาก 7-8 นัดข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ต้องกลับมาคิดใหม่อีกทีเหมือนกันคือจะไปรอลุ้นในยูโรป้าที่มันเป็นทางลัดเพราะแชมป์ยูโรป้าไปเล่น UCL ปีหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับประเด็นหลักๆคือสปิริตทีมภาพรวมของทีมเนี่ยระหว่างเนี้ยมันต้องดีขึ้นด้วยเพราะถ้ามันยังโถมลงโถมลงโถมลงอย่างเดียวเนี่ยผมว่าบอร์ดบริหารอาร์เซนอลมีโอกาสเปลี่ยนใจได้เหมือนกันแม้ตอนนี้จะยังหนุน 100% ก็ตามเห็นด้วยกับที่ปีเตอร์บอสบอกเลยเขาต้องไปดูห้องแต่งตัวต้องไปดูสปิริตทีมว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนักเตะแบบเหมือนเล่นแบบไม่ได้มอบใจให้กับอุนายแล้วคุณจะทนใช้ฝืนจนจบซัมเมอร์เหรอสมมติถ้าเป็นในเคสกรณีร้ายแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันจะยิ่งแย่ไปแย่ไปเลยนะมันผมว่าเขาคงมีจุดหนึ่งเหมือนกันแหละเขาพูดณเวลานี้ว่ายังหนุนหลังอันนี้เรื่องจริงแต่มีจุดหนึ่งแหละเขาคงผมว่าบอกก็คงต้องเห็นว่าต้องกดถ้าแย่กว่านี้ไปอีกผมยกตัวอย่างให้นะครับตอนที่โชเซ่มูรินโญ่คุมเชลซีฤดูกาล 2015-16 มีช่วงหนึ่งฟอร์มแย่มากแต่บอร์ดบริหารเอามาปกป้องหนุนหลังแถลงการเลยว่าเราเชื่อว่าคนคนนี้จะพาทีมผ่านไปได้แต่หลังจากนั้นไม่นานพอมันไม่ดีขึ้นจริงๆก็ปลดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ดังนั้นคุณนายต้องรีบเปลี่ยนตัวเองก่อน ก่อนที่จะมีคนมาเปลี่ยนเขา นะครับนะมาดูเชลซีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โอ้โหโชว์ฟอร์มแรงไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีมของพี่ตัวนัดล่าสุดนะครับเล่นในสแตมฟอร์ดบิชเอาชนะคริสตัลพาเลซ2-0แล้วเป็นการเก็บคลีนชีทในบ้านได้ด้วยนะตอนนี้แต้มเท่ากับเลสเตอร์อย่างที่บอกไปนะครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่8คะแนนสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดครับเจ้าหนูลิสเจมตอนนี้เหมาะสมจะเป็นตัวจริงแทนที่เซซ่าอัสปิลิกเกวต้าแล้วหรือยังจริงๆแมตช์นี้เล่นดีกันหลายคนมาเตโอโควาซิชเล่นดีแทมมี่เอบราฮัมเล่นดีวินเลียนเล่นดีคริสเตียนพูลิซิชก็เล่นดีแต่คนที่เด่นแล้วแบบเด่นขึ้นมาแบบผิดปกติเลยคือเจ้าหนูลิสเจมคนนี้แหละจริงๆอ่ะเล่นดีมาตั้งแต่เกม UCL แล้วที่เสมอกับอาร์แจ็คเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอ4-4ได้แล้วผมดูจากบุคลิกของแฟรงค์แลมพาร์ดดูจากการตัดสินใจของแฟรงค์แลมพาร์ดเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องประสบการณ์ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของอายุไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของใครอยู่มานานกว่าคือเอาฟอร์มจริงๆเขาดูแค่ฟอร์มจริงๆเลยแล้วต้องยอมรับว่าอัสปิริโกยต้าในเกมเจออาร์แจ็คตอนครึ่งแรกที่เล่นแบ็คขวาเล่นไม่ดีเลยแต่ครึ่งหลังโอเคขึ้นไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วยิงได้ทีนี้แต่ริสเจมอ่ะพอลงมาเล่นแบ็คขวาครึ่งหลังเล่นดีมากผมว่าพอเล่นดีแบบนั้นน่ะแลมพาร์ดรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันกำลังมีความมั่นใจแล้วบวกกับการที่อัสปิลิโกยต้ากำศึกหนักมาต่อเนื่องเนี่ยเริ่มมีอาการอ่อนล้าให้เห็น30กว่าแล้วเนี่ยถึงเวลาต้องพักไหมถึงเวลาต้องพักแล้วหย่อนริสเจมลงไปเล่นแล้วเจมส์เล่นดีจริงจุดหนึ่งที่ได้รับคำชมก็คือว่าเขาประกบวิลฟริดซาฮาแบบอยู่หมัดเลยทั้งที่ซาฮาเนี่ยเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปีกที่เก่งมากคือริสเจมอาจจะมีสปีดที่สู้ซาฮาได้ด้วยในเกมดังกล่าวใช่ไหมครับจริงๆสปีดอ่ะไม่ได้หนีกันแต่จุดที่เวลาชนะคือหน่วยก้านที่เขาไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกริสเจมแต่ว่าจังหวะที่หุ่นเขาค่อนข้างตันจนพากถ้าปะทะกันแล้วคือสู้ได้ชนะอยู่ใช้ความตันในการเข้าสู้อันนี้ผมการันตีเพราะว่าตอนเชลซีเจอกับแมนยูในคาราบาวครับลิสเจมโคตรเด่นเล่นดีมากๆในเกมนั้นนะแต่จะถึงขั้นยึดตัวจริงจากอัสปิลิโกเอต้าได้ถาวรไหมผมว่าเดี๋ยวแลมพาร์ดคงว่าจากการฝึกซ้อมอีกทีหลังจากกลับมาจากช่วงเบรกทีมชาติแต่ในใจของแลมพาร์ดตอนนี้ถ้าผมดูจากที่ผ่านมาตอนที่ปูลิสิตนั่งสำรองยาวพอบริสิทธิ์ขึ้นมาเป็นตัวจริงได้คราวนี้เป็นยาวๆผมก็รู้สึกว่าถ้าริสเจมการซ้อมยังดีอยู่ก็มีโอกาสเป็นตัวจริงยาวๆได้เหมือนกันเป็นบอลพูดถึงเอ็นโกโลกองเต้หน่อยเอ็นโกโลกองเต้ผมว่ากองเต้ก็คือกองเต้คุณเจ็บไป1เดือนไม่ได้ลงช่วยทีมมา1เดือนกลับมาลงเล่นก็เหมือนคุณไม่เคยเจ็บมาก่อนอารมณ์แบบว่าเมสซี่ก็คือเมสซี่คือเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเคาะสนิมเรียกคืนฟอร์มแต่ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่แบบอาจจอร์จินโญ่ดันโดนแบนอันนี้พอดีลงไม่ได้จอร์จินโญ่ก่อนอันนี้เล่นดีถูกไหม
ถ้าไม่มีกองเต้มาลงนั้นนี้นะผมว่างานเข้าอย่างเงี้ยพอมีกองเต้มาช่วยโควาซิตอีกคนนึงมันก็ทำให้แดนกลางอุ่นใจขึ้นหน่อยครับนะโควาซิตนี่ไปข้างหน้าได้แบบสบายใจเดี๋ยวเฮียกองเต้ปัดกวาดให้นะก็นี่เป็นสัญญาที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงหลังนอกเหนือจะเก็บแพ้ชนะแล้วรู้สึกว่าตัวเลขการโดนคู่แข่งยิงประตูของเชลซีจะลดน้อยลงด้วยจริงๆจะลดน้อยลงด้วยจริงๆอ่ะในบ้านน่ะมันเริ่มดีมาต่อเนื่องมันเริ่มเสียน้อยลงแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าเกมเยือนต้องปรับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แลมพาร์ดเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขหลังจากนี้นะทีนี้มาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหยิงประตูคู่แข่งได้เยอะแล้วอีกครั้งหนึ่งนะชนะไบรตันนะครับ3ประตูต่อ1ฟอร์มการเล่นกลับมาดูสนุกนะดูเป็นฟุตบอลแบบเอนเตอร์เทนเอาใจแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่แฟนแมนยูไนเต็ดพูดถึงมากที่สุดก็คือการกลับมาโชว์ฟอร์มดีของเฟร็ดนะรวมถึงเจ้าหนูแบรดอนวิลเลียมส์ด้วยใช่ครับเรื่องฟอร์มการเล่นของเฟร็ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆในเกมเมื่อคืนนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาแสดงศักยภาพที่จริงๆของเขาออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีการแบบเล่นที่กล้าเข้าบอลมีการจ่ายบอลแทงสวยๆขึ้นหน้าหลายจังหวะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยเกมรับได้ในหลายจังหวะนะครับกองหลังเนี่ยไม่ต้องพะวงการบุกของไบรตันมากคือผมว่าเขาดีขึ้นมาหลังจากเกมมีเกมนึงที่เขาโดนโอ้โหตำหนิอย่างหนักเลยคือเกมที่แพ้นิวคาสเซิลน่าจะเป็นใช่ที่แบบว่าไม่พยายามผ่านบอลขึ้นหน้าเลยผ่านบอลเสียง่ายๆอ่ะแต่ในช่วงหลังเนี่ยอย่างผู้กันดูแมนยูตลอดเหมือนเขาเริ่มผ่านบอลขึ้นหน้ามากขึ้นด้วยไหมใช่คือโดนด่าไว้เยอะว่าแบบจ่ายบอลออกข้างอย่างเดียวจ่ายขึ้นหน้าไม่เป็นคิดว่าเหมือนกับตอนเจอลิเวอร์พูลอ่ะเล่นดีแล้วมันเพิ่มความมั่นใจให้เขาไหมเป็นไม่ได้ผมว่าเกมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างให้กับนักเตะแมนยูนะจุดเปลี่ยนขนาดทีมเลยนะนี่มันขุมกำลังอะไรวะพอเชลซีแพ้ลิเวอร์พูลแต่แบบเชลซีเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่แบบสู้ได้สูสีเชลซีกลับมาพีคเลยแมนยูเต็ดเอาจริงๆหลังจากเสมอลิเวอร์พูลโอเคมันมีสะดุดแพ้บอลนัดแต่จริงๆก็นอกนั้นก็ชนะนะในยูโรบ้านในอะไรในลีกครับในนัดนี้ก็ชนะคือโดยภาพรวมมันดีขึ้นนะผมว่าใช่โดยเฉพาะเฟรดอย่างที่บอกครับใน BBC เนี่ยสื่ออังกฤษเขาบอกว่าเฟรดรีบอนการกำเนิดใหม่ของเฟรดผมชอบอย่างนี้พวกกันผมชอบไอ้เรื่องของการผ่านบอลเรื่องของการช่วยสกรีนบอลเนี่ยเราคงเห็นกันไปเยอะแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมก็เห็นเฟรดแบบนี้ตอนอยู่ชาร์ต้าและไม่เคยเห็นกับแมนยูคือการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆใช่มันจะมีหลายๆครั้งที่เขาใช้เท้าซ้ายของเขาใช่ไหมหมุนบอลม้วน360องศาแล้วค่อยออกบอลลักษณะแบบนี้ใช่ครับหลายๆครั้งมันเป็นการแบบคุมจังหวะได้จังหวะไหนควรเร่งจังหวะไหนควรดึงให้ช้าไว้ก่อนซึ่งเมื่อคืนนี้มีเล่นให้เห็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าผมว่าการเล่นในบ้านช่วยด้วยเหมือนกันความมั่นใจพอมามันก็สามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ต่อบอลกับเพื่อนได้ดีขึ้นผมว่ามันจุดมาตั้งแต่นัดเลี้ยวหูความมั่นใจของเขาใช่ฟรีคิกลูก2อ่ะแล้วนำไปสู่ลูก2 0เขาก็เป็นคนเปิดถูกต้องนะอีกคนนึงเจ้าหนูแบรนดอนวิลเลียมส์นะครับนะคนนี้ดีพอจะยึดตำแหน่งตัวจริงฟูลแบ็กหรือยังก็คือเมื่อคืนนี้ลงเล่นแทนที่ของอาจารย์ยังนะครับที่ติดโทษแบนใบเหลือง5ใบด้วยกันแล้วก็ลูกชอที่เจ็บไปนานแล้วยังไม่พร้อมก็โซชาบอกเลยว่าเกมที่แล้วกับปาติซานเบลเกตไม่ต้องลงเก็บตัวมาลงนัดนี้เลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับทางด้านของอังกฤษเนี่ยที่แฟนบอลที่แมนยูที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่านี่คือแมนออฟเดอะแมชของแฟนๆเลยเล่นดีมากๆนะครับโดดเด่นซื้อใจถูกต้องซื้อใจให้เลยคือเวลาเล่นเนี่ยเขามีความมั่นใจเกินเด็กนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเขาอาจจะยังอายุน้อยอยู่ยังมีลูกชงชางเข้าบอลแบบว่ายังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์เนี่ยค่อยขัดเกลาเพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นนะครับผมว่าคนเนี้ยอารมณ์ประมาณบริสเจมเหมือนกันนะเป็นแบบแบ็คที่ทั้งสองสโมสรพยายามผลักดันขึ้นมาแล้วเล่นได้ดีแบบแฟนบอลชื่นชมจริงๆอ่ะใช่ครับซึ่งได้ลงก่อนทางด้านของมาร์กอสโรโฮด้วยที่ฟอร์มดีเหมือนกันผมว่าด้วยความที่เขาเป็นอายุ19ด้วยนะเวลาเขาเติมเกมรุกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีความมุทะลุอ่ะเด็กอ่ะจะมีความแบบว่าความกล้าอยู่ในตัวอีกอย่างนึงที่ผมชอบเขาเป็นแบ็คซ้ายใช่มั้ยแต่ผมถามแฟนแมนยูมาแล้วเขาบอกถนัดเท้าขวาแล้วบางครั้งอ่ะเราพยายามมองว่าเขาถนัดเท้าขวาแต่บางลูกมันเปิดซ้ายเอ้ยมันก็เปิดดีว่ะ เพราะฉะนั้นผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะที่เห็นชัดแล้วว่าเล่นได้ทั้งสองเท้าเลยพูดง่ายๆใช่เล่นได้ทั้งสองเท้าเมื่อคืนมีจังหวะยิงด้วยยิงเท้าขวาเหมือนกันแต่ติดเซฟของแมตต์ไรอันผมว่าอย่างนี้โอเคนะคือถ้าคุณถนัดสองเท้าคุณจะเปิดด้านซ้ายเลยก็ได้คุณจะหักเข้าขวาบางทีนะในอนาคตถ้าเขาได้แบบยึดตัวจริงอะไรอย่างนี้นะตัดเข้าขวาแล้วยิงบ้างไปพัฒนาเรื่องการยิงมันจะเป็นฟูลแบ็คที่มีประโยชน์อย่างนี้คุณจำฟิลิปลามตอนติดทีมชาติเยอรมันใหม่ๆได้ไหมเป็นยังไงล่ะเคยเล่นแบ็คซ้ายมาก่อนนะครับอาจจะแบบพัฒนาบทบาทเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองได้ในอนาคตแต่ก็ต้องดูกันยาวๆครับนะโอเคมาปิดท้ายนะครับที่ผลงานของท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่เราพรีวิวแล้วก็พูดย้ำไปเสมอถึงเวลาของสเปอร์แล้วแหละนะที่จะต้องกลับมาได้มีปีให้ผมไหมครับเอ้ยแต่ผมเป็นคนเดียวที่บอกว่ามีโอกาสเสมอและเสมอจริงในจบประเด็นเนี่ยผมฟันธงว่าสเปอร์
จะกลับมาได้เนี่ย5 6ครั้งติดนะเพราะฉะนั้นรอบหน้ารู้แล้วนะปิตโบสว่าต้องทำยังไงไม่คุณดูหน้าพอร์ตเองเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับบอกว่าปิตโบสเฉยๆนะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแล้วก็จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แต่จริงๆแล้วในรายละเอียดของรูปเกมเนี่ยมันมีเรื่องของโอ้โห VR เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกแล้วในเกมนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจมอยู่อันดับที่14นะแล้วก็มีแค่14คะแนนเท่านั้นเองอยู่ห่างจากโซนตกชั้นน่าเชื่อนะครับ6แต้มนะแล้วก็เรื่องของอนาคตของโปเชติโน่มันกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกพูดถึงอีกแล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะสเปอร์เป็นอะไรที่เหมือนมวยวัดไปนิดนึงคือจังหวะบุกเข้าไว้เจาะเข้านะเจาะทางเชฟฟิลด์เข้าพวกซนถึงมินพวกนี้เล่นดีมากเลยแต่พอเชฟฟิลด์โต้ตอบบ้างก็เข้าเหมือนกันอารมณ์แบบคุณเปิดดาหน้าแรกแล้วมีช่วงที่คุณผ่อนแต่คุณกาดไม่ดีมันไม่เหมือนอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนคุณไม่เปิดกาดเลย คุณแบบบุกใส่แล้วก็รอเขาต่อยกลับเลย อารมณ์แบบอาร์เซนอลไปต่อยเขาแล้วก็ปล่อยเขาต่อยหน้าใช่แต่อันนี้กาดไม่ดีอันนี้ปิดแล้วแต่มันก็ยังเข้าอยู่ดีเข้าใจไหมเชฟฟิลด์บุกขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้จบทั้งนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ VAR ที่ผมบอกไปว่าทั้งกรณีที่ยิงเข้าไปแล้วมาดูอีกทีนึงเขาบอกว่าปลายสตาร์ทแค่ประมาณนิดนึงเซนสองเซนเนี่ยนิดเดียวแล้วก็มีไอ้ลูกตีเสมอ1ต่อ1เนี่ยตอนแรกเกือบไม่ได้ด้วยซ้ำต้องเช็ค VR ดูแล้วดูอีกเพราะฉะนั้นผมว่าหลักๆเลยผมว่าปัญหาสเปอร์ตอนนี้ผมว่าอยู่ที่เกมรับจริงๆนะผมว่าการยืนระเบียบการจัดระเบียบอะไรต่างๆผิดพลาดเต็มไปหมดเลยทั้งที่เกมรุกเขาทำมาดีแล้วอย่างโจวานนี่โลเซลโซเล่นดีมากโจวานนี่โลเซลโซเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์เลยเดลลี่อันลี่ดีซอนเทิงมินดีหลายๆอย่างมันดีแต่พอจังหวะที่ต้องเล่นเกมรับเนี่ยมันเหมือนกับใครบุกเข้ามาก็ได้ยิงเขาผมว่าเราต้องลงไปย้อนสถิติดูเพราะว่าสถิติเนี่ยผมว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยเก็บคลีนชีทนะเก็บคลีนชีทไม่ค่อยได้แล้วถ้าเราเคยฟังบทสัมภาษณ์จากพวกกองหลังหรือกุนซือที่คิ้วๆเรื่องเกมรับอย่างเช่นฟันไดและล่าสุดก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องเก็บคลีนชีทได้นะผมจำไม่ได้ว่าฟันไดหรืออาริซงว่ะสมมติว่าคนใดคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างน้อยถ้าคุณเก็บคลีนชีทได้เนี่ยการันตีว่าคุณไม่แพ้ไงครับใช่ไม่โดนอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณยิงได้สักลูกนึงมันอาจจะเป็นชัยชนะแต่ช่วงหลังสิ่งหนึ่งสิ่งอย่างที่โบ๊ทบอกเลยว่าสเปอร์เขาเกมรับไม่ดีไงอย่างน้อยเสียนัดละลูก2ลูกแล้วชัยชนะเมื่อไหร่จะมาอันนี้คือคำถามสำคัญแล้วคนที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นเล่นไม่ดีมากๆเลยคือคนซ้ายมือนี่ครับเอริกไดเออร์โอ้โหจังหวะที่ลงไปช่วยเกมรับเนี่ยเดี๋ยวสกัดไม่ดีคุมตัวประกบพลาดมงบอลบึ๊ดเต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่มันมาจากความผิดพลาดแบบรายบุคคลด้วยนะเป็นไปได้มาว่าในทีมเขามีปัญหาอย่างลึกจริงๆระหว่างนักเตะกับโปเชติโน่เพราะว่าดูจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโปเชติโน่ครับออกมาสัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าผมต้องการเวลาในการบูรณะทีมขึ้นใหม่เลยโหแต่เราต้องมาดูกันว่าเราพอจะมีเวลาให้พอสร้างหรือเปล่าในสิ่งที่เราต้องการเหมือนว่าจะโดนมีการปลดได้เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาเริ่มเสียวเขาเริ่มเสียวแล้วคือมันไม่ฟื้นอ่ะในลีกอ่ะเออคือเขาก็พยายามจริงๆโปเชติโน่ก็พยายามแล้วนะให้สัมภาษณ์ปกป้องลูกทีมก็แล้วนะยังคงแสดงความมั่นใจในตัวลูกทีมแต่ก็บอกว่าจริงๆปัญหาหลักคือเรื่องของกำลังใจนะเรื่องของจิตใจนักเตะภายในทีมแต่พอเป็นแบบนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าคือเขาพยายามแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแล้วเหมือนกลายเป็นว่าอยากจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่และอีกอย่างนึงถ้าใครไม่ได้ดูเกมนี้เราไปดูฟูลแมตช์ได้พอโดนตีเสมอและช่วงท้ายเกมพอสเปอร์มีโอกาสยิงเวลายิงไม่เข้าหน้านักเตะแต่ละคนสีหน้าออกแบบเซ็งแบบคอตกคือแบบเขาไม่อยากเสมออีกแล้วไม่อยากสะดุดในเกมลีกอีกแล้วอ่ะหลายครั้งอย่างซนทึงมินเนี่ยยิงไม่เข้าช่วงท้ายเกมหน้าตาแบบดูแบบเยเกแฮร์รี่เคนเอ้ยลูคัสมูร่าเอ้ยทั้งที่ปกติพวกเนี้ยปกติถ้าเกิดช่วงมั่นใจพวกนี้มันสภาพจิตใจแข็งแกร่งมากใช่ผมว่ามันประกอบหลายอย่างมันไปกันความมั่นใจมันลดกันทั้งทีเหมือนกันใช่ครับนะอันนี้เป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะสำหรับทุกๆสโมสรแต่เราก็พูดย้ำอยู่เสมอว่าทุกทีมบนโลกใบนี้มันจะมีช่วงเวลาแบบนี้เสมอเป็นเซอร์เคิลของเขาอ่ะมันมีช่วงเวลาแบบนี้เสมอนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ระยะเวลาในการเรียกคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาเนี่ยคุณจะใช้เวลานานขนาดไหนหลังเวททีมชาติเนี่ยเจอกับสเปอร์ไปเยือนเวสต์แฮมโอ้โหงานยากอีกแล้วคือถ้าเป็นสเปอร์พีคผมว่าเอาอยู่แต่พอเป็นสเปอร์ตอนที่ความมั่นใจกำลังหมดอย่างเงี้ยไปเยือนด้วยไงแล้วเวสต์แฮมกำลังหาจุดเปลี่ยนด้วยนะแต่เรามองข้อดีแบบนี้เรามองว่าในช่วงพักเบรกทีมชาติประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยนะก็เป็นช่วงที่นักเตะแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะสเปอร์เป็นหนึ่งในทีมที่นักเตะติดทีมชาติค่อนข้างเยอะใช่ครับนะเขาอาจจะใช้ตรงจุดเนี้ย
ในการไปเรียกคืนความมั่นใจก็เป็นไปได้กับชาติบ้านเกิดของตัวเองหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูนะโอเคนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่เรารวบรวมประเด็นร้อนหลังเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่12มาฝากกันนะก็ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับในสยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเกมคนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามหมดหน้าที่ของเรา4คนแล้วครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ